ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากด้วยปัญญากราบสวัสดีครับวันนี้คือวันศุกร์ที่7มกราคมปี2565ก็พบกับธรรมะกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องธรรมะที่จะพูดให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดุเดือดด้วยแต่ก่อนจะพูดธรรมะก็นะฮะก็ฝากไว้ด้วยความรักและเมตตาว่าผมทำงานธรรมะนี่ผมเหนื่อยมากคุณไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันเหนื่อยขนาดไหนตั้งแต่การแต่งตัวทุกอย่างรวมทั้งเนื้อหาทั้งการตัดต่อวางแผนการถ่ายทำใช้เวลาเตรียมตัวอย่างน้อย3ชั่วโมงกว่าจะถ่ายได้เรื่องนี่ขนาดที่บ้านออกไปข้างนอกหนักกว่านี้ต้องมีคนขับรถให้ต้องมีคนติดตามอีก3คนวุ่นวายไปหมดแต่ผมก็ทำได้ผมยังกราบเรียนท่านด้วยความรักและเมตตาว่าขอให้พวกเราเจอกันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตายแล้วไม่เกิดกระผมมาเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์เพราะว่าผมบรรลุธรรมแล้วผมประกาศตัวเองว่าผมคือพระอรหันต์ปฏิทัมภิทายานผมไม่ได้ไปจำธรรมะตามตัวหนังสือมาสอนท่านที่ผมเคยบอกว่าธรรมะตามตัวหนังสือก็คือกระดาษเปื้อนนะธรรมะที่เป็นเสียงพูดให้ฟังก็เหมือนความเพ้อเจ้อหรือความหมายของภาษาที่แทรกอยู่ในเสียงธรรมะทุกเรื่องที่ผมพูดผมบอกว่าผมเพียงยืมภาษามาพูดนะครับเอ๊ะก็เสียงอะไรรบกวนผมเพียงยืมภาษามาพูดจงฟังให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องยอมรับไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องสรุปแล้วก็ไม่ต้องสอนต่อคลิปที่จะพูดให้ฟังในวันนี้มันอาจจะตั้งชื่อแล้วดูก็เหมือนกับว่าอาจจะดูแรงๆเหมือนกับว่ายอมรับกันไม่ได้ท่านผู้เจริญครับกราบ1กราบ2กราบ3ขอพูดเรื่องนึงกล้องมาช่วยดูใกล้ๆนิดนึงผมเขียนว่าผมเขียนว่าเรียนท่านผู้เจริญคำสมมุติหยาบคายต่างๆที่ผมได้พูดไว้ในหลายๆวิดีโอเป้าหมายผมต้องการจะสอนให้ท่านเกิดปัญญาท่านอย่ายึดมั่นกับคำเหล่านี้ถ้าท่านก้าวข้ามได้ท่านจะบรรลุอรหันต์ทันทีความหมายของภาษาสมมุติไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงความเชื่อในความคิดท่านผู้เจริญครับวันนี้คือวันศุกร์ที่7มกราคมปี2565ก่อนจะพูดธรรมะก็ธรรมดาก็ตามภาษาคนขี้โอ้ก็มีบางสิ่งบางอย่างอยากจะให้ดูก็ถ้าไม่ดูเนี่ยผิดปกติเป็นง่ายขวาซ้ายมีแค่สองวงใส่ซ้ำไปซ้ำมานะล้างน้ำล้างไปหลายรอบแล้วเพราะมันติดขี้ฝุ่นอันนี้ได้มาจากตลาดนัดนะครับผมคุณนายท่านซื้อมาเพราะท่านนั่งทางไหนถูกมา2ตัวงวดละ5บาทประธานทวดดูที่เท้าผมดูครับท่านผู้เจริญครับไอ้เจ้ารองเท้าคู่นี้ประธานทวดที่ให้ดูเนี่ยไม่ได้อวดแล้วก็หรือว่าเป็นของต่ำซามลามกครับอยากให้ดูว่าคนสงสัยรองเท้าคู่นี้กันมากว่าผมใส่สลับข้างบ่อยเขาถามผมว่ายี่ห้ออะไรซื้อมาจากไหนบอกหาไม่ยากคุณอาจจะไปตามตลาดนัดที่ไหนก็ได้เดินดูผมซื้อมา2คู่มันยี่ห้อแบบนี้ครับกล้องเดินมาดูครับผมไม่ค่อยดูตรงนี้มันอ่านว่าทิกเกอร์นี่ในรองเท้ามันก็มีเขียนเอาไว้ด้วยเห็นปะนี่มันเขียนว่าอย่างนี้ในรองเท้าจากประเทศอะไรคุณอ่านเอาเองนะครับผมอ้าวแล้วครับมาดู2คู่คู่นี้กล้องดูไกลๆนะดูห่างไปเห็นทั้ง2คู่เห็นเต็มคู่เลยครับผม
ดูเต็มคู่คู่นี้เป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตประมาณนั้นส่วนคู่ที่อาจารย์แดงใส่อยู่นี่ก็เป็นสีน้ำตาลธรรมดายี่ห้อเดียวกันนะครับผมซื้อทีเดียว2คู่แล้วก็ผมชอบสลับข้างกันใส่บอกไว้เลยว่ามันค่อนข้างจะหนักมากผมหยิบให้ท่านดูพื้นด้านข้างหนักนะพื้นข้างล่างอีกแล้วขอโทษทีอีกแล้วครับท่านนะอันนี้ก็มีคนสงสัยก็เลยถ้าผมจะเอาเขาเรียกว่ารีวิวเสื้อกางเกงรองเท้ามาให้ดูเลยนะคนจะหมั่นไส้แล้วก็จะมีคนเหาะลงรถกันเยอะว่าผมไปซื้อมาจากตลาดนัดที่ไหนนะมันเยอะแยะนะฮะจริงแหวนเนี่ยมันมีอีกหลายวงแล้ววงนึงก็5บาท10บาท8บาท17บาทก็มีซื้อไปทั่วรออ้าวลืมไปไอ้เหมือนเดิมนมเด้งดึ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 งนมเด้งนี่ก็เด้งนี่ก็นมเด้งเด้งนะทำนมเด้งแบบนักพกกายชาวปลายพกกายกว่าจะได้นมสองข้างเด้งดึงเท่ากันเอวคลอดควยห้อยสนิทดำเมี่ยมเลยอันนี้ไม่ใช่ของง่ายครับท่านผู้เจริญครับก็ขอเปลี่ยนแว่นเนี่ยผู้กำกับก็บอกอาจารย์ต้องเปลี่ยนแว่นแล้วต้องเอาอันกรอบเล็กนี่ตัวจริงตัวจริงก่อนพูดธรรมะก็เกริ่นบ้าๆบอกให้ฟังไปแล้วอวดเรื่องแหวนไปแล้วอวดเรื่องรองเท้าไปแล้วคราวนี้ก็ก่อนจะพูดธรรมะคงไม่มีใครทำแบบนี้ท่านผู้เจริญนะครับผมผมเขียนว่าอะไรนะเดี๋ยวท่านอ่านเอาเองแล้วกันครับผมผมลงทุนอย่างมากครับกล้องมาดูครับผมโอ้โคตรเท่เลยครับผมเขียนว่าอะไรคุณอ่านเอาเองแล้วกันครับผมมันมากนี่เมื่อยขาผมต้องเอาไปคล้องไว้ประมาณอย่างนี้แล้วสองข้างนะยกอ่ำนะเท่มากครับลองถ่ายผมเต็มตัวเลยครับกล้องนี่ถ่ายที่ตัวหนังสือแล้วฮะที่ตัวหนังสือเมื่อกี้กล้องถ่ายชัดแล้วนะฮะท่านผู้เจริญครับคงไม่มีใครก็ทำกันแบบนี้ผมเขียนบนถุงว่าคุณมาอ่านอยู่ผมเขียนว่าผมเขียนประมาณนี้นะฮะไอ้สัตว์ชาติหมาอีดอกทองช้างเย็ดถ้ามึงเข้าใจที่กูพูดมาทั้งหมดขอให้พวกมึงบรรลุธรรมในชาตินี้โอ้ใครหนอสอนธรรมะแบบนี้ปากจัดปากคอเลาะลานอย่าไปฟังมันไอ้เหี้ยนี่มันจะพาตัวก็โลกไอ้สัตว์นี่ไอสัตว์แต่งตัวหล่ออย่าไปฟังมันไปฟังครูบาอาจารย์ดีกว่าอุ้ยถามตอบปัญหาธรรมะก็ได้อยากถามอะไรท่านตอบได้ทุกเม็ดเลยแต่กูเนี่ยไม่มีอะไรตอบกูมีแต่โชว์ตะอุ้ยตะอุ้ยเอ๊ะคอยโคกโคกว่ากูมีแต่อย่างนี้เอาครับมาดูหัวข้อครับผมหัวข้อธรรมะวันนี้นะครับบรรจุที่7ผมตั้งชื่อว่าถ่ายให้ดีครับต้องบีบคอให้พวกมึงฟังเรื่องทุกขะให้เข้าใจถูกต้องที่สุดเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ใจไปตลอดชีวิตเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อบรรลุธรรมวันศุกร์ที่7มกราคมปี2565ดูในกระดานด้วยครับผมดูในกระดานกล้องส่องให้เต็มนะครับผมเขียนว่าพวกมึงจงฟังกูเป็นชาติสุดท้ายไอ้สัตว์ชิบหายควยถอกและอีดอกทองช้างเย็ดหีใหญ่ถ้ามึงเข้าใจที่กูพูดในที่นี้ด้วยปัญญามึงพร้อมแล้วที่จะบรรลุอรหันต์แต่ถ้าพวกมึงเข้าใจเพียงภาษาสมมติมึงจะรู้สึกว่าความสุขความทุกข์มันเป็นของมึงพวกมึงเตรียมตัวลงนรกได้เลยกูขอยืนยันมึงต้องเลือกเอาว่าขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายตายแล้วเข้านิพพานหรืออยากเกิดต่อไปมึงเลือกได้ตามต้องการท่านผู้เจริญครับก่อนจะแวะผมก็ให้คุณต้องดูนี่ก่อนครับดูนี่นี่คือวิกิพีเดียทุกหรือทุกขังเป็นหลักธรรมสำคัญในศาสนาพุทธแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากโดยทั่วไปหมายถึงสังขารทั้งปวงอันได้แก่ขันธ์5ซึ่งเป็นที่ตั้งกองทุกข์อะไรครับกองครับหันมามองหน้าผมหน่อยครับผมตอนนี้ก็ไอเรื่องรองเท้าก็จบไปแล้วผมก็ขอเอาวางไว้ตรงนี้จากนี้จะพูดให้ฟังหัวข้อธรรมะในวันนี้ตั้งชื่อว่าต้องบีบคอให้พวกมึงฟังเรื่องทุกขะให้เข้าใจ
ถูกต้องที่สุดเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ใจไปตลอดชีวิตเพื่อเข้านิพพานเพื่อบรรลุธรรมในชาตินี้คุณเห็นไหมล่ะครับท่านผู้เจริญครับกราบ1กราบ2และกราบ3ผมไม่ได้มีเจตนาปรามาสใครทั้งสิ้นผมจำเป็นต้องพูดตรงๆรุนแรงแบบภาษาสมมุติใครเข้าใจข้ามได้ก็รอดเข้าใจไม่ได้ก็กราบขอเข้ามากราบ1กราบ2กราบ3ขออย่าได้มีเวรมีภัยกับกันและกันเลยนะผมเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วผมไม่มาเกิดต่อไปแล้วอยู่ที่ว่าท่านจะไปไหนท่านผู้เจริญผมตั้งชื่อว่าต้องบีบคอให้พวกมึงฟังเรื่องทุกขะให้เข้าใจถูกต้องที่สุดต้องให้เข้าใจถูกต้องที่สุดเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ใจไปตลอดชีวิตและเพื่อบรรลุธรรมสูงสุดเข้านิพพานในชาตินี้เมื่อกี้ผมให้คุณดูวิกิพีเดียมีคำว่าทุกข์ท่านผู้เจริญครับหากคุณไปเปิดดูใน Google คุณพิมพ์คำว่าวิกิพีเดียคำว่าทุกข์ลงไปเนี่ยจะมีบทความมาเขียนเยอะแยะมากมายอ่านแล้วก็ปวดหัวเวียนหัวรายละเอียดเยอะเหลือเกินคงต้องใช้เวลาอ่านประมาณ30นาทีใครอ่านได้เร็วก็20นาทีแล้วมันก็ไม่รู้ไปสรุปตรงไหนแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าทุกข์หรือทุกขะก็คือทุกข์ในอริยสัจ4ข้อที่1ในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือทุกข์คำว่าทุกข์หรือทุกขะพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวถึงตัวตนคนสัตว์ใดๆเลยไม่ได้เอ่ยถึงเพียงแต่บอกว่าทุกข์หมายถึงสังขารทั้งปวงอันได้แก่ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็อธิบายกันไปยืดยาวมากมายไม่ได้บอกว่าทุกข์ในพุทธศาสนาคือมีคนอย่างผมหรือคนอย่างท่านเป็นทุกข์เพราะว่าผิดหวังเพราะอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมเป็นทุกข์เพราะว่าป่วยเป็นโรคเป็นทุกข์เพราะผัวไปมีเมียน้อยเป็นทุกข์เพราะไม่มีงานทำเป็นทุกข์สารพัดอย่างเป็นทุกข์เพราะว่า1เจอแต่สิ่งที่ผิดหวังทั้งชีวิตเลยท่านผู้เจริญครับเรื่องนี้ถ้าผมพูดนะ3ชั่วโมงก็ไม่พอแต่ผมคิดว่าผมไม่อยากให้มันเกินอย่างมากก็สัก40นาทีก็นานแล้วเพราะว่าคนความอดทนน้อยและเมื่อฟังคลิปนี้แล้วโปรดเมตตาไปฟังคลิปทุกคลิปที่ผมได้อัปโหลดมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาปี64แล้วก็ธันวาปี64จนถึงช่วงนี้ก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับมีประมาณ 14-15 ตอนคุณไปฟังแค่นี้คุณก็พร้อมจะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์แล้วแล้วคุณจะเข้าใจว่าธรรมะในพุทธศาสนาสอนอะไรธรรมะในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมิได้พูดภาษาไทยท่านมิได้พูดภาษาอังกฤษตามตำรากล่าวว่าเป็นภาษาบาลีอย่าไปคิดว่าพุทธศาสนาเป็นของประเทศไทยหรือของคนไทยด้วยความเคารพแต่เวลานี้ดูประหนึ่งว่าคนไทยจะเหอจะเข้าใจเอาเองคิดว่าพุทธศาสนามีคนไทยเป็นเจ้าของเพราะว่าเวลามีต่างชาติมาสนใจศาสนาพุทธมาบวชหรือมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมคนไทยจะชอบดูคลิปพวกนี้เป็นจำนวนมากเพราะคิดว่าศาสนาพุทธดีช่วยเขาได้แต่คนทำคลิปก็โง่ต่อไปคงไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้เข้าใจเพียงแค่อยากเสนอให้คนมาดูคลิปคุณว่าอย่างนั้นจริงไหมเรามีความรู้สึกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาพุทธเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่วัดไม่ใช่พระไม่ใช่อะไรจริงสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้หรือสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มันก็ไม่ใช่อะไรงั้นมันตอบไม่ได้มันคืออะไรถ้าบอกไปศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาก็คือมันจะต้องไม่มีคำสอนแต่บอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาพระเจ้าค้นพบพระองค์ตรัสว่าเราไม่ได้สอนอะไรเลยเรานำสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาเล่าให้เธอฟังท่านผู้เจริญฟังต่อนะครับพุทธศาสนาไม่ใช่วัดไม่ใช่การบวชพระบวชชีบวชด้วยธรรมะไม่ใช่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำบุญไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยที่คนไทยเสพคุ้นเป็นประเพณีนิยมไม่ใช่ผมขอยืนยันนั่นเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดถ้าบอกว่าผู้เจ้าสอนเรื่องทุกขะก็คือท่านสอนเรื่องสังขารแปลว่าปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งอันได้แก่ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณไปอ่านเอาเองเยอะมากผมพูดย่อดังนั้นถ้าสรุปด้วยภาษาคนยืมภาษามาพูดผู้เจ้าสอนเรื่องสิ่งที่ไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมได้เราเรียกว่าทุกขะนั่นคือสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยมันไม่สามารถคงทนได้สิ่งปรุงแต่งเรารู้ว่ามันไม่คงทนได้เราเข้าใจเรื่องสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์คือขันธ์5เป็นทุกข์เรารู้เพราะความคิดปรุงแต่งมันให้ค่านี่มันมาอีกชั้นนึงอาจจะเข้าใจยาก
เวลาฟังตรงนี้ก็โปรดเชื่อชั่วคราวว่าต้องมีตัวตนคนสัตว์จริงๆเป็นผู้ฟังไม่งั้นมันสื่อสารไม่ได้คุณฟังผมเนี่ยคุณต้องคิดหลายตลบหลายชั้นนะครับอย่าให้ผมด่ามากเลยด่าไว้เยอะแล้วต้องคิดหลายตลบหลายชั้นนี่ไม่ใช่นักวิชาการเพียงแต่ยิ้มภาษาพูดให้เข้าใจง่ายๆต้องการให้จบภายใน40นาทีเข้าใจไหมต้องการให้จบภายใน40นาทีหรือ45นาทีเป็นอย่างมากคุณฟังดังนั้นถ้าคุณเข้าใจเรื่องคำว่าทุกขะแล้วเนี่ยมันจะเลิกโวยวายจะไม่ได้มีตัวตนคนสัตว์ของใครเป็นเจ้าของปรากฏการณ์ทางจิตไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติมันตัดสินอยู่ด้วยความคิดปรุงแต่งถ้าผมเปรียบว่าจิตคือดวงไฟหรือคบเพลิงเนื้อไฟแสงสว่างแห่งจิตหรือแสงสว่างคบเพลิงมันส่องสว่างไปทั่วรอบตัว360องศาเราถือคบเพลิงเดินไปที่ไหนบนโลกนี้มันส่องเห็นอะไรแล้วก็ไปคว้าสิ่งปรุงแต่งที่รอบๆตัวมาเป็นประสาระที่จริงไม่ใช่ได้เป็นสิ่งปรุงแต่งดังนั้นไอ้สิ่งปรุงแต่งกับจิตมันจึงเหมือนเรื่องเดียวกันนี่พูดให้ฟังผมอย่าเชื่อผมคุณต้องค่อยๆคิดปัญญาใครปัญญามันเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันเวลานี้เราเข้าใจเรื่องอริยสัจ4เข้าใจเรื่องทุกข์เข้าใจเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ก็เพราะอาศัยความคิดปรุงแต่งไปตามภาษาสมมติในภาษาไทยเรื่องนี้มันเหนือชั้นครับคุณค่อยๆฟังนะครับอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจสุดปลายผมตอนนี้เชื่อไปก่อนว่ามีตัวตนคนสัตว์จริงๆเพื่อทำความเข้าใจไม่อย่างนั้นมันจะเข้าใจกันไม่ได้เอาละครับผมขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับช่วงที่2คุยกันในช่วงที่ผ่านมาประมาณ15นาทีผมก็ได้เกริ่นอะไรฟังเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ในอริยสัจ4ตามตำราคุณฟังแล้วผมคงมีเวลาพูดอีกประมาณ20นาทีประมาณนั้นผมต้องเลิกแล้วนานแล้วผมก็เหนื่อยสงสารด้วยธรรมะผมเอาไว้สอนคนฉลาดฉลาดเท่านั้นคุณฟังให้ดีนะครับเวลานี้ไม่ว่าเราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรมาตั้งแต่เกิดจนตายเราใช้ความคิดปรุงแต่งเห็นไหมเรียนรู้ไปตามภาษาสมมุติซึ่งเกิดจากการฟังนะครับเรียนรู้ภาษาเราใช้ภาษาสมมติในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะเรามีความเข้าใจในความหมายของภาษาไทยหรือจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็แล้วแต่เราเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตการทำมาหากินตั้งแต่ชั้นอนุบาลป.1 ป.2 ยันจบปริญญาโทปริญญาเอกทุกอย่างความรู้เหล่านั้นเป็นเรื่องปรุงแต่งทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องในพุทธศาสนานะครับก็เป็นเรื่องปรุงแต่งคุณเห็นไหมครับมันไม่มีข้อยกเว้นคำว่าปรุงแต่งมันก็คือสังขารนั่นเองธรรมทั้งหลายเป็นสังขารธรรมธรรมะทั้งหลายเป็นสังขารธรรมไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมีคำกล่าวเอาไว้คุณไปอ่านดูกราบ1กราบ2กราบ3กระผมพูดอย่างนี้มิได้เจตนาจาบจ้วงดูมีตระการใดขอจะโปรดเมตตารับฟังด้วยกราบ1กราบ2กราบ3กราบขอขมานะครับขึ้นชื่อว่าปรุงแต่งแล้วมันจะไม่มีข้อยกเว้นแล้วธรรมะนี้ไม่ได้กล่าวถึงใครเลยไม่ได้กล่าวถึงคนคนนั้นคนนี้หรือสัตว์หรือคนตัวตนไม่ได้พูดถึงสิ่งใดเลยไม่ได้พูดถึงคนสัตว์ต้นไม้วัตถุสิ่งของไม่ได้พูดถึงอะไรเลยเป็นเพียงพูดว่าสังขารธรรมปรุงแต่งนะก็คือเรื่องของขันธ์5นะฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถามว่ามันแปลว่าอะไรก็ต้องเอาคำปรุงแต่งคำใหม่ไปขยายคำว่ารูปคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรมันต้องเอาภาษาไปอธิบายภาษาว่ากันไม่จบสิ้นคุณฟังผมเนี่ยถ้าคุณไม่อคติเนี่ยผมว่าคุณจะเข้าใจซะคุณจะรีบคลานมากราบตีนผมเลยมากราบที่บ้านกรุงเทพก็ได้หรือที่บ้านสระบุรีก็ได้แต่เป็นเพราะคุณยังไม่เข้าใจแล้วคนทั่วไปมันจะเข้าใจได้อย่างไรคนที่ว่ามีปัญญาว่าเข้าใจผมเข้าใจเรื่องกระดาษเปื้อนหมึกเข้าใจเรื่องความหมายภาษาแทรกในเสียงเข้าใจเรื่องการปรุงแต่งมันก็เข้าใจไปควายๆหีหีคุยคุยอย่างนี้นั่นเอง
ข้าใจไปแบบเรื่องขี้เยสขี้เยสแทงรูเหม็นมันเข้าใจแค่นี้เพราะถ้ามันเข้าใจเรื่องกระดาษเปื้อนหมดจริงๆเข้าใจความหมายของภาษาแทรกนะเสียจริงๆเข้าใจเรื่องความคิดจริงๆไม่ต้องคลานมากราบตีนผมไม่ว่าที่นี่หรือละลีหรือในกรุงเทพที่นี่ก็ได้แต่ไม่มีหรอกครับผมบุคคลที่ประกาศตัวเองว่าเข้าใจผมจริงๆแล้วไม่เข้าใจมันเข้าใจไปตามตัวหนังสือมันยังไม่ทราบจริงถ้าลองมันเข้าใจได้ปากแบบปากพูดนั่นมันเกือบๆแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันเหมือนเขาสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วเราก็เข็นรถเนี่ยนะขึ้นภูเขาเหมือนกับเข็นรถขายส้มตำกลางลบขึ้นไปพอมันขึ้นมาปุ๊บถึงยอดเนี่ยมันยากตรงนี้ถึงยอดนะพอว่าถึงปุ๊บกระดกหัวลงคราวนี้คุณปล่อยให้มันไหลไปเองพอไหลลงมา 25% เป็นโสดาไหลมา 75% ไหลเราจนถึงสูงสุดคืนสู่สามัญก็คือติดพื้นก็เป็นอรหันต์มันแค่นี้เรื่องคือทำความเข้าใจมันยากตอนต้นที่จะเข้าใจผมพูดตั้งแต่ตรงพื้นถึงตรงนี้มันยากมากเพราะต้องออกแรงเยอะแต่พอเข้าใจได้แล้วคราวนี้พอมาถึงปลายยอดคราวนี้ลงมานี้คุณไม่ต้องออกแรงมันไหลไปของมันเองนั่นคือทำเหตุถูกต้องเหมือนกับว่าเตะมะพร้าวตกท้องร่องสวนแล้วมันจะพาคุณไหลไปตามลำน้ำจนกระทั่งออกไปสู่ลำคลองออกสู่ทะเลมหาสมุทรก็คือบรรลุนิพพานไปนะครับที่คุณฟังให้ดีถ้าคุณเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยเวลานี้คุณเข้าใจผมอธิบายเรื่องเหล่านี้ผมบอกแล้วคุณอย่าเชื่อผมนะเรื่องนี้มันลึกลับซับซ้อนมากนะมันลึกลับซับซ้อนเพราะหนึ่งเพราะคุณไม่เกิดมาท่านไม่เคยฟังใครพูดอย่างนี้ท่านไม่พยายามตั้งใจขบคิดแล้วก็ฟังเก็บรายละเอียดแล้วค่อยๆพิจารณาเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการแบบแยบคายสุดๆท่านขาดตรงนี้กันอย่างมากท่านไม่พยายามทำอย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไม่เกิดประโยชน์ครับผมอ่านออกว่าใครเป็นอย่างไรที่อ้างว่าบรรลุอรหันต์กันเต็มโลกนั่นคืออรหันต์เถื่อนอรหันต์ผีเปรตอรหันต์นรกอรหันต์แบบไม่ระวังนะตกนรกนะถ้าเป็นพระอาหารหันต์จริงๆมันจะไม่ปฏิกิริยาแบบนั้นมันจะไม่แสดงธรรมแบบอย่างนั้นผมบอกเลยเพราะธรรมะมันแสดงธรรมไม่ได้มันพูดไม่ได้ผมจึงบอกว่ายิ้มภาษามาพูดจงอย่าเชื่ออย่ายอมรับอย่าปฏิเสธอย่าสรุปและอย่าสอนต่อเพราะผมไม่ได้สอนอะไรคุณผมแค่ยิ้มภาษามาอธิบายภาษาผมเคยบอกว่าคำว่าแมวนะเรื่องนี้พูดบ่อยจนน่าอินทราใจคำว่าแมวคำว่าแมวเนี่ยมันอธิบายคำว่าแมวคำว่าแมวมันไม่รู้จะกล่าวถึงอะไรแต่เราถูกสอนว่าแมวมันน่าจะเป็นตัวนี้กล้องมาดูประมาณตัวอย่างนี้นะฮะเอาละครับทีนี้หายไปเรื่องผมแล้วคุณลองคิดดูหากพูดกันยาวไปเรื่อยเลยว่ามีแมวยืนอยู่ตัวหนึ่งคู่กับแพะจากนั้นมีหมาหนึ่งตัวเดินมาแล้วก็มีคนเดินมาเอาอาหารมาให้แมวหมาและแพะกินพูดยาวเหยียดเยอะแยะไปมันมีมโนภาพเกิดมีทั้งแมวทั้งหมาทั้งแพะมีคนเอาของให้แพะให้แมวให้หมากินเวลาคุณไปเจอภาพที่เกิดขึ้นตามคำบอกเล่าเพราะภาษาสมมติมันหลอกคุณมันพาคุณไปเจอภาพอย่างนั้นน่ะคำพูดในภาษามันไม่มีเรื่องแบบนี้ผมอยากจะร้องไห้ผมเสียดายนะที่คนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบนี้เพราะมันโง่ดอกทองช้างเย็ดสัตย์ผายตาหัวชาติหมามันชอบฟังเรื่องอยากไปถามปัญหาชีวิตมันอยากมีสติตั้งมั่นอยากมีจิตสงบนิ่งทั้งนี่มันก็ยังไม่รู้ว่าไอ้คำเนี้ยมันไม่มีหน้าตาให้แต่มันอยากได้หีควรเลยก็ไม่ทราบทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ผมจึงกราบเรียนว่าเลิกปฏิบัติธรรมไปเลยคุณต้องฟังอย่างเดียวไม่ต้องอวดตัวเป็นนักธรรมะอยู่บ้านเงียบเย็ดกับเมียทุกคืนไปเลยผัดกันดูดหีดูดควยแล้วทำมาหากินนั่นแหละธรรมะมันไม่มีกรอบไม่มีรูปแบบเพราะว่าธรรมะคราวนี้รู้แล้วว่าหนึ่งมันไม่ได้มีคนไปปฏิบัติธรรมแล้วคุณจะกังวลกับปัญหาหีควยทำไมปัญหาชีวิตมันไม่ได้มีอยู่จริงความสุขความทุกข์มันไม่ได้มีอยู่จริงมันไม่ได้มีตัวของเราเป็นศูนย์กลางของการรับรู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องคนเป็นทุกข์นะครับผมไอการที่บอกว่าทุกอย่างทุกแปลว่าไม่สามารถคงทนอยู่ได้เป็นการเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็บอกดอกกุหลาบวันนี้เก็บมามันสดวันแรกอยู่ต่อไป3-4วันมันค่อยๆเหี่ยวค่อยๆเหี่ยวงอลงไปขี้น้ำวางใส่ถาดเอาไว้4-5วันก็ระเหยแห้งไป
นี่เราพูดกันแต่สิ่งที่คุณเห็นนั่นมันไม่ใช่ดอกกุหลาบมันไม่ใช่น้ำมันจึงยากต่อการจะเข้าใจผมบอกธรรมะมันคือการกินส้มตำนี่แหละครับผมสัมผัสในลิ้นจบแล้วกินกาแฟสัมผัสในลิ้นจบแล้วทุกวันนี้มันมีแต่ธรรมชาติรู้ธรรมชาติไปสู่การบรรลุธรรมทุกอย่างที่คุณเห็นที่คุณมองว่านั่นมีสงครามเกิดขึ้นนั่นมีอุบัติเหตุรถชนกันมีคลื่นมีฝนตกมีคลื่นสึนามิมีอุบัติเหตุนะมีกองทัพรบทัพจับตึกนี่เราพูดกันแต่สิ่งที่คุณเห็นนั่นมันไม่มีคำพูดไอ้สิ่งเหล่านี้มันยังเข้าใจยากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าต้องเล็งพระญาณว่าจะสอนใครจะสอนจะได้กี่คนมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผมเพิ่งบอกคุณว่าเดี๋ยวผมขอรีดนึงนะมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเชื่อเหอะอย่าไปนั่งสมาธิเลยอย่าไปฝึกสติห้ามตามดูตามรู้จิตเลิกทุกอย่างเลิกฝึกจิตฝึกสติฝึกสมาธิเลิกถามตอบปัญหาธรรมะอย่าไปทำอะไรกับอะไรเลยฟังอย่างเดียวเชื่อหน่อยเหอะนั่งสมาธิให้ตายก็ไม่เคยสงบหรอกไอ้เรื่องเนี้ยทุเรศที่สุดไอ้เรื่องนั่งสมาธิโดยเฉพาะไอ้ท่าหีหีคุยคุยไอ้ท่าอย่างเนี้ยชอบกันไปทั้งโลกเลยไอ้ท่าดอกบัวท่าผมเรียกท่าหีท่าเย็ดกันนั่งไปก็ฟุ้งซ่านหีฉ่ำน้ำแตกควยห้อยยังไม่รู้ตัวแต่อยากท่านนั่งท่านี้ไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรทุกวันอย่างนี้ทุกวันแบบนี้ก็มีในบ้านเราเยอะต่างประเทศนี่เยอะมากฝรั่งชอบมากท่าอย่างนี้ก็ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรพูดแล้วแม่งอดทำให้ดูไม่ได้นะไอ้เหี้ยไอ้ท่าอย่างนี้นะคุณคงรู้นะเขาเรียกว่าท่าดอกบัวสมาธิมันจะสงบด้วยท่าอย่างนี้ได้อย่างไรความสงบจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทำสมาธิคุณเนี่ยท่าเราชอบอย่างนี้ไม่ได้นะต้องอย่างนี้ต้องจีบอย่างนี้ทำหีทำควยอะไรลองเย็ดกันท่านี้ดูบ้างก็ได้เลยผู้ชายนั่งแล้วผู้หญิงนั่งหันหน้าเข้ามาแล้วเย็ดกันด้วยท่านี้ไม่แปลกอะไรถ้าเย็ดมีต้องเยอะแยะคุณไปเปิดคู่มือเย็ดกันดิมีให้อ่านเยอะแยะคู่มือถ้าเย็ดมีเยอะแยะท่านผู้เจริญครับความสงบที่แท้จริงเนี่ยคุณไปจินตนาการว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผมบอกขึ้นความสงบที่แท้จริงคือการตระหนักรู้ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นในความคิดง่ายๆแค่นี้เองจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันซึ่งขอยืมปากมาบอกว่าเวลาคุณอยากจะซักผ้าหุงข้าวรีดผ้าหรือว่าอยากจะเย็ดกันด่ากันทะเลาะกันล้างหีล้างควยดูดหีดูดควยเนี่ยนี่เราเอาปากพูดกันแต่เวลาคุณทำงั้นเช่นผู้ชายไปยืนเยี่ยแล้วเขย่าก่อนเก็บเรื่องผมบอกอ้าวรู้ไหมทางขาเอาหน้ารอดคือทางขาเอาหน้ารอดคืออะไรฟังแล้วมันไม่ดีทางขาเอาหน้ารอดคืออะไรรู้ไหมทางขาเอาหน้ารอดทางขาเอาหน้ารอดตอบสิตีความไปอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่นี่ไงแว่นผมเห็นไหมทางขาเอาหน้ารอดคือยังนี่คือความหมายทางขาเอาหน้ารอดก็คือรอดเข้าไปคือใส่แว่นหรือถ้าคุณอยากจะบอกว่าทางขาเอาหน้ารอดแบบนี้ผมชอบมากครับน้องหมีดาราใหม่ทางขาเอาหน้ารอดแบบอะไรหีอะไรหีหมีทางขาทางขาผมถามว่ามีใครกล้าแสดงธรรมะอย่างนี้ไหมแต่งตัวอย่างเนี้ยคุณก็มองอาจารย์แดงออกแล้วว่าผมอยู่ยังไงผมเป็นไงแล้วผมทำแบบนี้คุณคิดว่าเสียชื่อเสียงไหมผมไม่กลัวไม่มีใครกล้าทำทางขาหน้ารอดเวลาคุณทำอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเลียหีหรืออย่างเงี้ยมันก้มมาเงี้ยมันก้มมามันก้มดูดเรามันดูดมีมดูดเราแผลดูกูแบบมีดูกูหรืออย่างนี้ก็เรียกอะไรมีเย็ดตูดแมวมีเย็ดแมวหมีก็เล่าแมวคุณเห็นอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าหมีเย็ดแมวหรือไม่แปลว่าอย่างนี้แมวดูดหีหมีแมวกำลังเลียหีหมีแมวเลียหีหน่อยโอ้หอมยังไงโอ้หีหอมนมหวานมันก็ลามกับพี่แมวนี่กำลังเลียหีหมีหมีก็เลยเย็ดตูดแมวเลยโอ้ยโอ้ยพี่ค่อยหน่อยหลอกแข่งรู้เหม็นท่านผู้เจริญครับที่คุณเห็นอย่างนี้นะฮะไม่แปลว่าหมากระโดดตกแล้ว
นี่คือความสมบูรณ์ของทุกสิ่งอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่แสดงให้ดูเมื่อกี้นี้ไม่ได้เป็นอะไรตามคำบอกเล่าเลยกราบ1กราบ2กราบ3ทุกวันนี้ปรากฏการณ์ทางสายตาก็คือสิ่งที่เป็นปกติทุกอย่างเลยคุณจงปล่อยให้ความคิดมันทำหน้าที่เหมือนกับว่ามันเตลิดเปิดเปิงคิดนู่นคิดนี่เหมือนฟุ้งซ่านนี่แหละครับมันไม่ได้ฟุ้งซ่านคุณอธิบายได้ไหมว่าฟุ้งซ่านเป็นยังไงคุณก็ต้องเอาคำพูดคำใหม่มาคิดเพื่ออธิบายอธิบายได้ไหมว่าจิตนิ่งเป็นไงก็ต้องหาคำพูดมาพูดแต่จริงที่คุณรู้สึกในความคิดเนื้อหาในความคิดมันไม่มีคำพูดมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้สงบผมยังบอกคุณนะเรื่องนี้เข้าใจยากนะผมเคยพูดต่างชาติฟังว่าเห็นอย่างนี้แม่แปลแมวกระโดดจากโต๊ะอย่างนี้คืออย่างนี้อย่างนี้ก็คืออย่างนี้มันสมบูรณ์อยู่แล้วคืออย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าคนเตะหมานี่มันนี่ก็ไม่ได้แปลว่าเตะหมานะครับใครกล้าสอนอย่างนี้ทุกอย่างที่คุณเห็นในชีวิตจริงทุกวันนี้ต้องพูดว่ามีตัวตนมันคือความเป็นปกติเช่นนั้นเองเยี่ยงนั้นเองแต่เราไม่เข้าใจมันเราพยายามวิ่งไล่ตะคุบความคิดปรุงแต่งที่ตั้งค่าไว้แล้วอยากจะวิ่งไปหามันไม่เคยหามันพบเราไม่เคยพบอะไรตามภาษาสมมติเราจึงไม่เคยสุขไม่เคยทุกข์เพราะเราตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งไปตามภาษาสมมติผมพูดแล้วผมก็เหนื่อยเพราะว่าผมไม่รู้จะสอนอะไรคุณมันไม่ใช่การสอนธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการสอนแต่เป็นการพูดเพื่อละลายความคิดความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดก็คือการบรรลุธรรมความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดคือการบรรลุธรรมไม่ใช่การไปลงมือนั่งสมาธิเดินจงกรมถามตอบปัญหาธรรมะไอ้ถามตอบในเรื่องควายหีควยทุเรศทุเรศสุดเลยก็จะไม่ตัดครับมึงจะไปถามต่อทำไมไอ้ขี้ไอ้ดอกทองอ่านนี่ดีกว่าไอ้สัตว์ชัดเจนหายไปถามทำเหี้ยอะไรถ้ามึงเข้าใจว่าความหมายภาษาไม่อยู่จริงเรื่องนี้เข้าใจยากนะจริงๆเนี่ยผมอยากจัดอบรมธรรมะเรื่องแบบนี้กับกลุ่มเล็กๆเนี่ยประมาณนะเต็มเหยียดแค่20คนพอจะเป็นไปได้ยากเพราะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมีพื้นฐานแค่ไหนแล้ว20คนมาฟังนี่จะต้องนั่งคุยกันอย่างน้อย3ชั่วโมงคุณว่าผมเหนื่อยไหมที่นี่รองรับได้30คนสบายๆแต่ยังไม่คิดจะทำหรอกเพราะเหนื่อยเพราะรู้แล้วว่าพูดไปมันก็ยังไม่เข้าใจหรอกมันบอกมันเข้าใจมันก็เข้าใจไปแบบควายๆแล้วมันกลัวคุณเห็นไหมครับว่าทุกคลิปดูเหมือนกับว่าผมเนี่ยไปโกรธใครมาผมใช้คำตบรุนแรงมากมายเพื่อกระตุกจิตกระชากใจแต่คนโง่ไม่เข้าใจมันกลับคิดว่าผมเนี่ยลามกหยาบคายตกเปรตผมพยายามช่วยคุณสอนคุณผมเสี่ยงอย่างมากผมไม่มีศักดิ์ศรีแล้วครับผมจบกิจแล้วศักดิ์ศรีไม่มีแต่ก็แหมก็ประมาณนี้นะมีแต่ความขี้โอปวดกลางมาดูสิมาดูสิมาดูเลยประมาณไหนทีนิ้วก้อยสองวงนะไม่ใช่วงเดียวผมเนี่ยนะไม่มีศักดิ์ศรีหรอกมีแต่ความขี้โอขี้อวดขี้กลางแล้วก็ขี้เยสผมชอบเยสลมเยสลมกระเด้าลมเล่นกระเด้าลมไม่เป็นไรกระเด้าลมไม่หมดแรงท่านผู้เจริญครับเชื่อผมนะครับจงทำความเข้าใจเรื่องที่นำเสนอไปคุณอย่าไปฝึกปฏิบัติหีคุยอะไรๆเลยธรรมะเนี่ยมันไม่มีเรื่องสอนธรรมะมันไม่ใช่เรื่องที่ครูบาอาจารย์ชอบไปสอนกันผมเบรกไว้เยอะแล้วคุณไปฟังคลิปอะพูดอีกมันก็ซ้ำกันหากคุณอยากพบธรรมะแท้ไม่ใช่การไปบวชพระเรียนธรรมะบวชชีเรียนธรรมะปฏิบัติได้ธรรมะไม่ได้ไปอ่านตำราไม่ได้คนต้องฟังอย่างผู้ที่จบกิจไปแล้วเท่านั้นผมบอกว่าเอกสารธรรมะทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นกระดาษเปื้อนหมึกคำว่าปรุงแต่งไม่ได้แปลว่ามันถูกหรือผิดนะครับผมปรุงแต่งคือปรุงแต่งเป็นคำให้เกิดความเข้าใจพูดแบบนี้กราบขอเข้ามากราบ1กราบ2กราบ3นะครับผมโปรดทำความเข้าใจไปด้วยนะครับผมเอาละครับขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ
ท่านผู้เจริญครับภาพในจอนี้สวยดีดูแล้วบรรยากาศก็เย็นสบายก่อนจะพูดต่อไปผมก็ต้องขอโทษด้วยก็มีนิดหน่อยหัวข้อธรรมะผมตั้งชื่อว่าต้องบีบคอให้พวกมึงฟังเรื่องทุกข์ให้เข้าใจถูกต้องให้เข้าใจถูกต้องที่สุดเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ใจตลอดชีวิตเพื่อบรรลุธรรมเมื่อท่านผู้เจริญเข้าใจแบบอย่างนี้ที่ผมพูดแล้วว่าผมคงมีเวลาพูดอีกไม่เกิน15ทีคุณฟังนะผมเพราะผมดูนาฬิกาอยู่คุณฟังนะคุณเชื่อผมนะครับผมว่าถ้าคุณยังเอางี้จากนี้ไปนะอะไรก็ตามที่ตาคุณเห็นพูดแบบให้มีพวกเราเป็นคนจริงๆชั่วคราวนะที่ตาคุณเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสการสัมผัสเนี่ยมันมีสิ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นผ่านทวารเหล่านี้ตลอดเวลาคุณฟังให้เข้าใจอย่าจำเอาเรื่องนี้ไปพูดไปสอนไปคุยไปสาธยายหรือไปเล่าใครฟังคุณจงอยู่เงียบๆได้ไหมไม่ต้องไปอวดอยู่เหมือนกับคนโง่ๆไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วคุณจะพบธรรมะแท้จริงที่พระเจ้าสอนธรรมะที่พระเจ้าสอนมันไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบายเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของใครของมันมันไม่ใช่เรื่องการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องการดับทุกข์ดับกิเลสแต่ถ้าคุณเข้าใจมาแล้วเนี่ยมันอัศจรรย์มากเลยก็คือโปรดเข้าใจว่าตายแล้วไม่เกิดประเสริฐอย่างยิ่งแค่นี้เองแล้วก็จนกว่าคุณจะเอะใจรู้สึกว่าคุณคิดอะไรอยู่เวลาคุณได้กลิ่นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันคิดทันทีอุปมาเหมือนว่าเนี่ยคุณจะไปตั้งใจฝึกสติเพื่อเอาไว้ป้องกันปรากฏการณ์ต่างๆไม่ได้คุณเดินไปอย่างเงี้ยผมขออนุญาตเปรียบเทียบเลยขออนุญาตแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เดินไปบิณฑบาตกันสมมติเนี่ยเกิดพระองค์กำลังดำเนินเดินไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีลมพัดสวนมาแล้วมีกลิ่นวัวควายมันตายอยู่กลิ่นเน่ามาแน่นอนมันปะทะกลิ่นเข้าจมูกก็ต้องรู้ทันทีเลยไอ้กลิ่นเหม็นเน่าของซากสัตว์ที่ตายเนี่ยรู้แล้วก็แล้วกันไม่ได้แปลว่าบังคับให้มันไม่ได้กลิ่นไม่รู้ไม่ปรุงแต่งพอรู้แล้วใครจะชอบไงตอบไม่ได้ขออนุญาตกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเราก็เช่นกันได้ยินคำด่าพอเวลามันมีอะไรมาไอ้สิ่งเหล่านี้นะเวลาคุณเจอผมบอกเวลาคุณเจอคำเหล่านี้เห็นไหมผมเขียนเนี่ยเย็ดอึบเอานะฮะหรือว่าคำว่าอีดอกทองช้างเย็ดหรือไม่ก็อะไรไอสัตว์ชาติหมามันกระตุ้นให้คุณรู้สึกอะไรมากมายแต่เวลาคุณเห็นคำเนี้ยมันพาคุณไปสู่ภาพเงียบๆคุณกลับไม่รู้สึกเหมือนมีอะไรกระตุ้นหรือคำนี้เหมือนกันมันก็พาไปสู่ภาพเงียบๆเนี่ยบางทีผมอิจฉาละอาใจผมสงสารผมอยากถามแต่ว่าในโลกความเป็นจริงผมไปถามไม่ได้ผมคงถูกด่าแม่พวกที่ชอบไปนั่งสมาธิเนี่ยได้อะไรหลอกตัวเองสร้างภาพคุณไม่เคยได้อะไรถึงคุณจะได้ฌานได้ญาณได้จิตอย่างรู้ถอดจิตแยกร่างได้มันยังเป็นการปรุงแต่งทางความคิดปรุงแต่งของจิตอยู่คุณเข้าใจไหมครับผมเพราะมันจะต้องคิดต้องพยายามที่จะทำทรงฌานจะเข้าฌานจะเล่นอภิญญาผมเล่นมาก่อนทำไมจะไม่รู้อภิญญามันจึงจบกิจไม่ได้ถ้าอภิญญา5นะต้องอภิญญา6นะครับผมทำอาสวะให้หมดไปผมบอกเลยต้องอภิญญา6เลยผมมาได้แบบวิธีอย่างนั้นฮะคุณทำไปทำไมหลอกตัวเองก็แค่อยากไปนั่งสมาธิพูดไปแล้วเหมือนด่ากันแล้วจะโกรธเกลียดกันเชื่อเหอะอย่าไปทำเลยอึดๆกล้าๆหน่อยอย่าไปสนใจที่จะปฏิบัติเอาหีคุยอะไรเลยทำอยู่เงียบๆฟังอาจารย์แดงให้เข้าใจไม่ต้องมาเป็นลูกศิษย์ผมไม่ต้องเจอผมก็ได้ชาตินี้แต่ขอให้คุณบรรลุธรรมในชาตินี้ตายแล้วไม่เกิดผมต้องการแค่นี้จริงๆกราบ1กราบ2กราบ3ผมยอมที่จะให้คนทั้งโลกเนี่ยเกลียดผมยกโคตรมาด่าผมถล่มผมแช่งให้ผมตายไปเลยนะแช่งชักผมยอมทุกอย่างเพราะผมไม่มาต่อไปแล้วยังไงผมก็ยังไงคุณก็ต้องตายต้องตายแน่แต่คุณตายคุณจะไปไหนตกนรกลูกเดียวโอกาสไปเกิดเป็นคนเทวดาคุณรู้ไหมเท่ากับที่ดินปลายเล็บดินทั้งโลกคือตกนรกแล้วจะเป็นพระอรหันต์มีเท่าไหร่คุณคิดดูสิเราอย่ามาทะเลาะถกเถียงกันเอาแพ้ชนะเลยเสียประโยชน์เสียเวลาเปล่าผมบอกเลยว่าเมื่อหมดคลิปนี้แล้วเดี๋ยวคงจะมีคลิปเรื่องมโนสาเรอีกตอน2ตอนผมก็คงหยุดยาวอาจจะหยุดเป็นปี2ปีผมจะไปทำธรรมะภาษาอังกฤษแล้วนะนี่ก็ผ่อนผันมาทำคลิปธรรมะภาษาไทยกันคลิปนี้ไม่ได้สอนอะไร
แต่อยากพูดให้ฟังด้วยความรักและเมตตาสงสารกันจริงๆอย่าไปนั่งอย่าพยายามไปฝึกปฏิบัติธรรมเลิกไปสำนักปฏิบัติธรรมมันอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคุณที่คุณกำลังเคลื่อนไหวเวลาคุณไปทำอะไรเนี่ยมันไม่มีชื่อบอกหรอกว่าคุณอยากจะทำนู่นทำนี่คุณทำไปโดยอัตโนมัติด้วยความเคยชินรู้สึกได้อย่างนี้รู้แล้วไม่ได้อะไรก็คือได้รู้เพราะมันไม่ได้มีตัวตนคนจัดเป็นผู้รู้มันมีแต่ความคิดรู้ความคิดความคิดไม่มีเจ้าของอย่าลืมนะครับไปฟังทุกคลิปที่อัปโหลดมาในเดือนธันวากับมกรานี้ให้หมดทุกตอนนะ14 15ตอนฟังแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปฟัง300ตอนหรอกมันเยอะเกินไปถ้าคุณฟัง15ตอนเข้าใจบรรลุธรรมผมดีใจเลยหรือฟังแม่งตอนนี้ตอนเดียวก็ได้แล้วแต่คุณผมไม่ได้สอนอะไรคุณแต่คนไม่เข้าใจผมฟังไม่อยากฟังผมหรอกแค่อยากถล่มอยากเกลียดอยากด่าแม่ผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจนะดังนั้นตรงนี้พูดให้ฟังว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเลิกถามปัญหาธรรมะการไปถามปัญหาธรรมะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะถามปัญหาธรรมะกี่ล้านข้อถามปัญหาชีวิตมันอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อว่ามีกูเป็นคนจริงๆแล้วกูอยากรู้คำตอบเช่นถามว่าชาติหนึ่งคืออะไรคนตอบคำว่าชาหนึ่งคืออะไรเป็นภาษาสมมติไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรคำตอบก็คือภาษาสมมติอธิบายสมมติตรงนี้พวกคุณยังเข้าใจยากนะภาษาสมมติอธิบายภาษาสมมติภาษาสมมติไม่ได้อธิบายถึงสิ่งที่กำลังพยายามใช้ไปอธิบายคำว่าแมวอธิบายว่าแมวแมวแปลว่าแมวแมวไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราถูกสอนมาว่าแมวคือตัวนี้คุณเข้าใจไหมครับผมคำว่าแมวมันก็คือแมวคำว่าหีคือหีมันไม่ได้แปลว่าที่ผู้หญิงมันมีอยู่หีนั่นมันไม่ใช่อวัยวะเพศของผู้หญิงนะครับผมควยก็ไม่ใช่อวัยวะเพศของผู้ชายนะครับผมเข้าใจด้วยคุณไม่พยายามทำความเข้าใจผมตรงนี้มาถึงเข้าใจยากไงนะฮะเราจะพูดอะไรเนี่ยเราพูดแบบหียาวใหญ่ผัดไทยอร่อยมากผัดไทยอยู่ไอ้เหล็กเส้นหีเหม็นจังเลยผัดไทยอยู่ไอ้เหล็กเส้นควยสั้นน้อยเดียวคุณจะพูดอะไรก็ได้คุณจะไปกลัวอะไรล่ะความหมายคำพูดความคิดคุณไม่ได้เป็นเจ้าของอ่ะแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปอ้าเอ่ยปากเปล่งเสียงพูดไอ้สิ่งที่สมมติเขาสมมติกันว่าไม่ดีเนี่ยให้คนอื่นฟังไม่จำเป็นให้อาจารย์แดงพูดคนเดียวพอแล้วเพื่อสอนคุณคุณก็พูดแบบสุภาพอย่างนี้คุณไม่ได้ยึดติดอะไรเราไม่เคยยึดติดกับอะไรเลยเพราะเราไม่มีอยู่จริงตัวเรามันไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงความเชื่อเราไม่เคยยึดติดกับอะไรแต่เราเป็นเพียงความเชื่อว่ามีเรายึดติดแล้วครูสอนธรรมะทุกวันนี้ไม่ได้จบกิจเป็นพระอรหันต์มันก็ค่อยควายโง่ๆพูดไปพูดมาก็ต้องมีตัวตนอีกกับ1กับ2กับ3เชื่อนะครับผมไม่รู้พยายามจะช่วยคุณอย่างไรคุณอย่าเชื่อผมนะผมกำลังเอาภาษาแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้คุณเห็นมโนภาพทำความเข้าใจพูดว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนมันไม่มีเรื่องสอนถึงแม้จะบอกว่าเป็นเรื่องอริยสัจ4นะนั่นก็เป็นตามตำราที่ว่ากันเอาไว้ก็เชื่อกันไว้ก่อนว่าก็คือเรื่องทุกข์คำว่าทุกข์นั้นก็ไม่ได้แปลว่ามีคนเป็นทุกข์นะฮะคุณไปอ่านดูในวิกิพีเดียนะฮะคุณไปอ่านเอาเองคุณอ่านแล้วคุณสรุปไม่ได้ด้วยแต่แล้วครูธรรมะที่สอนอภิธรรมก็เอามาสอนกันเยอะแยะสอนไปสอนมาเลยกลายเป็นเรียนไปคำอธิบายมันเยอะเหลือเกินคุณต้องอ่านอย่างน้อย20นาทีแล้วมันจะตรงไหนก็ไม่รู้เพราะมันไม่เห็นชัดๆคุณเข้าใจไหมครับผมไม่ได้จับเรื่องปรมัตถ์แต่ประการใดภาษามาอธิบายตัวมันเองนะครับผมคำว่าฌานหนึ่งมันแปลว่าฌานหนึ่งฮะคำว่าอรูปฌานคืออรูปฌานคำว่าแมวมันไม่ได้หมายถึงที่ผมบอกเมื่อกี้นะคำว่าเย็ดกันก็ไม่ได้แปลว่าไปอะไรอย่างนี้นะฮะไอ้นี่ละมันยังเข้าใจยากดังนั้นเวลาผมบอกว่าตำราธรรมะมันคือกระดาษเปื้อนหมึกนี่ไม่ใช่การจับจ้วงต้องกราบขอเข้ามาด้วยกราบ1กราบ2กราบ3ขออย่าได้มีเวรมีภัยกันและกันเลยผมไม่ได้มีเจตนาจับจ้วงแต่ประการใดเป็นเพียงยิ้มมา3พูดขอท่านผู้เจริญซึ่งเป็นผู้มีจิตเมตตาโปรดทำความเข้าใจให้ดีกราบ1กราบ2กราบ3ผมไม่ได้มีเจตนาจับจ้วงบุคคลใดจับจ้วงใดๆทั้งสิ้นเลยเข้าใจมั้ยผมยังเทิดทูนพระธรรมอยู่เหมือนเดิมแต่ยิ้มภาษามาพูดให้เกิดความเข้าใจมีใครกล้าพูดอย่างผมไม่กล้าเพราะคุณกลัวบาปกรรมตายไปตกนรกมองก็วนเวียนอยู่แต่เรื่องแบบนี้แหละครับผมเข้าใจไหมผ
ผมยังบอกคุณเนี่ยนี่พูดให้เข้าใจเป็นการยืมภาษามาพูดให้เข้าใจว่าความหมายของภาษาที่แทรกอยู่ในเสียงก็เป็นความคิดเพ้อเจ้อพูดไปฮะเอกสารสิ่งพิมพ์ตำราธรรมะก็เป็นเพียงกระดาษเปื้อนหมึกซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเข้าใจไหมดังนั้นธรรมะจำเป็นต้องอาศัยพระหันปะติมิทายานมาอธิบายฟังแต่การอธิบายก็ต้องยืมภาษาพูดค่อยๆทดลองให้เกิดความเข้าใจคำอธิบายของผมไม่ได้จับจ้วงใครไม่ได้กล่าวตู่ใครผมเคารพทุกคนผมเคารพคนฟังโปรดทำความเข้าใจให้ดีท่านผู้เจริญผมไม่ได้มีเจตนาจับจ้วงกล่าวตู่ผมเคารพทุกคนเข้าใจไหมเคารพพระธรรมเข้าใจไหมแต่ผมจำเป็นต้องพูดอย่างนี้ให้คุณเกิดความเข้าใจนี่คือการยืมภาษามาพูดไม่อย่างนั้นคุณจะเข้าใจไม่ได้ขอได้โปรดมีจิตเมตตาเปิดใจค่อยๆรับฟังทำความเข้าใจด้วยแล้วก็คำสบถต่างๆที่เป็นภาษาหยาบคายผมพูดก็เพื่อกระตุกจิตให้คุณเห็นความคิดรู้อารมณ์คุณจะบรรลุอรหันต์จุดนั้นเอาละครับก็พูดมายืดยาวคลิปนี้ก็หวังว่าท่านผู้เจริญซึ่งเป็นผู้มีจิตเมตตามีปัญญากำลังรับฟังอยู่โปรดนึกคิดพิจารณาด้วยคงเข้าใจเจตนาดีของผมมาเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ผมไม่ได้มีเจตนากล่าวตู่กล่าวจับจ้วงใดๆทั้งสิ้นกับบุคคลใดทั้งสิ้นผมยืมภาษาพูดขอท่านโปรดมีจิตเมตตาทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะครับผมขอทุกคนที่รับชมคลิปนี้จงเป็นผู้อยู่อย่างโชคดีไม่เจ็บไม่จนมีปัญญาแล้วเข้านิพพานในชาตินี้เถิดนิพพานังพลังทุกครั้งกราบ1กราบ2กราบ3ด้วยความรักและเมตตานะครับ